แล้วมั่วแล้วgive us your thoughts on this fight. He called you out, but you really came and showed up here in Bangkok. วันนี้นะครับรถถังสามารถชนะได้นะครับกับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่ถือว่าหินมากๆและก่อนหน้านี้ครับตัวเดนิสเป็นการเรียกหารถถังบ่อยมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีคนไทยทุกท่านครับไม่ได้ชกมวยมาเกือบปีแล้วก็น้ำหนักผมไปนี้ก็เกินเยอะเนื่องจากผมรักษาตัวขยับมือไม่ได้3เดือนเต็มๆคนนอกอาจจะไม่รู้เพราะผมปิดบังตัวเองตลอดแล้วผมมาชกวันนี้ตั้งแต่ผลออกน้ำหนักไม่ได้ผมเจอดราม่าเยอะมากชกแต่ผมมีอาการมาทรมานตัวเองชอบชกมวยผมมันเจอเยอะมากเมื่อวานผมแบบท้อมากผมแบบไม่รู้จะสู้ยังไงวันนี้ผมเจอแรงกดดันเยอะมากถ้าผมแพ้ผมจะยืนมันมีเสียงนี้ต่อได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้แต่วันนี้ผมทำความสำเร็จแล้วเอาชนะได้ขอบคุณทุกคนที่รักและที่ชมผมที่ดีIt's almost a year since I last fought. This is my last fight. I have an injury and I can't really move myself. I keep this as a secret for many people and I miss my weight. A lot of people has been saying